สวัสดีครับพบกับผมลิเวอร์ไพร์นะครับพี่เสือเสียงบาดใจวันนี้มาเจอกันในไลฟ์คุณภาพนะครับวันจันทร์ที่21 สิงหาคม 2023นะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับกับฤดูกาลใหม่ของ NFL นะครับที่ก็อีกแค่2 สัปดาห์เท่านั้นนะครับ NFL จะมาแล้วนะครับเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วส่วนพรีเมียร์ลีกตอนนี้ก็เปิดฤดูกาลมาแล้ว2 สัปดาห์นะครับ2 เกมวีคซึ่งผลงานแข่งขันที่ออกมาก็ต้องบอกว่าทีมใหญ่ผลงานก็ไม่ถึงกับเปรี้ยงเท่าไหร่นะอย่างเมื่อวานนี้เชลซีก็แพ้นะครับเมื่อวันก่อนแมนยูก็แพ้นะครับคืนนี้เดี๋ยวดูว่าอาร์เซนอลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้หัวข้อหลักสำหรับการไลฟ์ของเรานะครับก็คือการรีวิว2 กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่มีแฟนๆติดตามเยอะทั้ง2 กลุ่มเลยนะครับ NFC Eastแล้วก็ AFC North นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้โดยที่ช่วงแรกเนี่ยผมจะเก็บข้อความก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุยกันที่รีวิว2 กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยไปต่อกันที่เรื่องของเกมพรีเมียร์ลีกกันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ คุณบิลลี่ครับวันนี้มาเป็นเบอร์1นะฮะได้เหรียญทองนะครับสวัสดีครับทักทายเข้ามานะฮะคุณเลวานบอกว่าเบอร์2โอเคเบอร์2เอาเหรียญเงินไปนะครับคุณภูมิรพีทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณสาวหนักบอกว่าสวัสดีผมมาท้องเสียก่อนไลฟ์อ๋อท้องเสียก็เลยมาทักช้าโอ้โหหายเร็วๆแล้วกันนะคุณสาวหลักนะครับ วันหลังคุณต้องพกโทรศัพท์เข้าห้องน้ำรู้ป่ะเออคือเวลารู้แล้วเฮ้ย4 ทุ่มแล้วว่ะพกโทรศัพท์เข้าไปด้วยระหว่างทำธุระไปคุณก็เตรียมกดเข้ามาสวัสดีครับก่อนเข้าใจไหมแล้วค่อยไปทำธุระต่อเออคุณแดนเซสทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เสือเสียงบาดใจคุณแฟรงค์บอกว่าสวัสดีครับได้สักทีรอมาตั้งนานหมายถึง DMC Endo แชร์แล้วครับก็ลิเวอร์พูลไปจบนะฮะกับปัญหาแก้กับการแก้ปัญหาตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับก็คือไปซื้อวาตารุเอนโดนะครับมาจากสตุตการ์ดนะครับเกมแรกก็ลงเป็นตัวสำรองก็ผลงานก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับทำบอลเสียไปเกือบเป็นเรื่องไปทีนึงนะคุณเลวันบอกว่าจัดเป็น1 แชร์อ่ะขอบคุณมากนะครับคือใครที่เข้ามาก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเผื่อที่เพื่อนๆของคุณในเฟซจะได้เห็นไลฟ์ของเรานะแล้วมาคุยเรื่องกีฬากันคุณสิริชัยบอกว่าสวัสดีครับเมสันเมาส์007คนใหม่นะ007ในที่นี้นี่กำลังเป็นที่นิยมนะสำหรับนักเตะในช่วงประมาณ2 ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนักเตะที่ซื้อมาใหม่นะ007หมายถึงอะไรครับหมายถึงลงเล่นไป7 เกมนะครับผลงาน0 ประตู0 แอสซิสต์ก็คือไม่ทำอะไรเลยนั่นเองนะฮะคุณสาวหลักบอกว่าวิกนี้ชิงแชมป์โลกมีทั้งกรีธาที่บูดาเปสต์แล้วก็แบดมินตันที่โคเปนเฮเกนก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะทั้งวงการแบดมินตันแล้วก็วงการกรีธานะครับคุณแฟรงค์บอกว่าเห็นข่าวพี่หนึ่งแล้วใจหายเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอไว้อะไรนะครับให้กับการเสียชีวิตของพี่หนึ่งพรพรหมจุลกัปทัพพะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ผมได้ไปร่วมงานศพมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีพี่ๆน้องๆ นะครับในวงการกีฬาหลายคนเลยนะครับคุณต้าบอกว่าจอห์นนี่แมนเซลคุณเสือว่าที่แกเล่นใน NFL ไม่ได้เพราะฝีมือแกเล่นได้แค่นั้นจริงๆหรือแกเจอปัญหาชีวิตผมว่าสไตล์การเล่นไม่ได้เหมาะกับ NFL ซะทีเดียวคือต้องยอมรับว่าผู้เล่นที่ฮอตฮอตในระดับคอลเลจเนี่ยกับเวลาพอเข้าลีกแล้วเนี่ยสไตล์มันต่างกันเกมใน NFL มันเร็วกว่ามันมีทีมรับที่เขี้ยวกว่าดังนั้นคุณจะไปเล่นแบบเฉิดฉายเหมือนในคอลเลจไม่ได้นะครับคือบางคนคอลเลจเก่งมากทีมทีโบอีกคนนึงนะครับโอ้ทีมทีโบนี่ในคอลเลจนี่แกเป็นเทพเลยนะแต่พอมาเข้า NFL ก็เป็นได้แค่เหมือนกับตัวโจ๊กหมายถึงแบบโจ๊กเกอร์แบบลงมาในเพลย์พลิกแพลงอะไรอย่างเงี้ย คุณแฟรงค์บอกว่าเสื้อสวยนะครับประชาสัมพันธ์หน่อยอ่ะเสื้อสปอร์ตแฟนตาซีบายพี่เสือนะฮะใครสนใจก็สั่งได้นะครับคือล็อตแรกทำไป24 ตัวส่วนล็อตที่2ก็เก็บตกอีกนิดนิดหน่อยหน่อยจำยอดไม่ได้นะครับคือถ้าใครอยากสั่งก็ติดต่อมาได้ครับตัวละ280 บาทค่าส่ง40 บาทนะคุณสาวหลักบอกว่าตอนนี้ทานเกลือแร่เดี๋ยวนอนฟังอ๋อโอเคหายเร็วๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงดูกีฬานะคืนนี้มีอาร์เซนอลด้วยคุณจะอยู่ดูเปล่าคุ
คุณอภิวัตรบอกว่าลาก่อยกรีนวูดก็ก่อนเข้ารายการประมาณชั่วโมงมันมีข่าวนะครับว่าแมนยูประกาศแยกทางกับเมสันกรีนวูดแล้วนะครับก็ยกเลิกสัญญาไปเลยเพราะว่าทนกระแสต่อต้านไม่ไหวคือที่ผ่านมากรีนวูดเขาหลุดคดีทำร้ายแฟนสาวนานแล้วนะแต่ว่าแมนยูก็ยังไม่กล้าเอากลับมาใช้เพราะว่ากลัวว่ามันจะมีผลในเรื่องของภาพลักษณ์ทีมที่ผ่านมาแฟนปีศาจแดงหลายคนก็ไปประท้วงนะครับว่าเฮ้ยเราจะไม่เอากรีนวูดเราจะไม่เอากรีนวูดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือกระแสมันไม่ไหวครับกระแสมันแรงมากจริงก็แมนยูก็ต้องจำใจยกเลิกสัญญากรีนวูดไปคือเก็บไว้มันก็เหมือนกับเรื้อรังอะเสียค่าเหนื่อยให้เขาโดยเปล่าๆนึกออกไหมไม่กล้าส่งเขาลงสนามก็เลยยอมปล่อยทิ้งไปเลยนะครับ คุณฤวันบอกว่าเป็นไงล่ะพี่บอกว่าไม่เอาเจมส์วอร์ดเฮ้าแค่เตะฟรีคิกอ๋อหมายถึงแฟนตาซีก็เมื่อวานนี้เจมส์วอร์ดเฮ้าเปิดตัวกับเวสต์แฮมเกมแรกนะครับลงตัวจริงแล้วก็จัดการไป2แอสซิสต์ก็ถือว่าเป็นการออกตัวที่ยอดเยี่ยมมีส่วนทำให้เวสต์แฮมชนะเชลซีได้นะครับคือตัวผมก็ไม่มีวอร์ดเฮ้าในทีมนะครับใครที่ซื้อก็ถือว่าเข้าเป้าไปนะครับคุณภูมิและพี่บอกว่าเอนโดเพิ่งมาโดนโยนลงน้ำเฉยก็มันไม่เชิงโยนลงน้ำได้ทีเดียวอย่างน้อยครอปเขาใส่เป็นสำรองก่อนไงนึกออกไหมแต่ว่านาทีนั้นมันต้องเปลี่ยนลงเพราะว่าทีมโดนใบแดงนึกออกไหมครับมันก็จำเป็นต้องไปเพิ่มตัวมิดฟิลด์เข้าไปแทนไอ้แมคคาลิสเตอร์ที่โดนใบแดงพอดีคือจำเป็นต้องใช้อ่ะนะครับผลงานก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะครับคุณแฟรงค์บอกว่าเห็นฟอร์มไกเซโดเมื่อคืนสบายใจละหมายถึงคุณแฟรงค์นี่คือแฟนผมนะครับก็หลังจากเห็นไกเซโดเล่นเมื่อคืนนี้แล้วทุกคนก็ประหลาดใจว่ามันมีค่าตัว115ล้านปอนด์ได้ยังไงวะโอ้เลอะเทอะจริงไม่หรอกแต่ว่ามันแค่เกมแรกเขาก็ต้องปรับตัวอีกนิดนึงนะครับเกมต่อไปอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ไม่ใช่มันต้องดีขึ้นแหละโอ้ไม่น่าจะแย่กว่านี้แล้วล่ะนะฮะคุณมิสเตอร์บีบอกว่าสัปดาห์นี้แฟนตาซีผมดับสนิทเพิ่งมี27แต้มหวังกับนอนคืนนี้สัปดาห์นี้คะแนนน้อยลงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะหลายๆคนนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นตัวความหวังแต้มไม่มานะครับฮาลันไม่มานะครับบรูโน่นะไม่มาแรดฟอร์ดไม่มาบรูโน่กับแรดฟอร์ดนี่โอ้โหควงแขนกันเลยนะครับเน่าทั้งคู่นะฮะเบนชิวเวลที่เป็นตัวยอดนิยมจากสัปดาห์นี้ที่คนซื้อเข้าเยอะก็ไม่มาครับใครอีกอ่ะเทนก็ไม่มาเทนผมมีนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับตัวยอดนิยมอ่ะไบรตันคนที่ซื้อชัวเปโดเข้าไปเนี่ยก็หงายท้องโอ้โหโดนดรอปเป็นสำรองคุณแฟรงค์บอกว่าแฟนตาซีอิลิมิเนชันแชมเบอร์ผมน่าจะลาก่อยรอลุ้นคืนนี้คุณแฟรงค์คุณต้องเชียร์ใครบ้างเดี๋ยวผมช่วยเชียร์ผมว่าจะอยู่ดูอาร์เซนอลคืนนี้แหละผมก็อยู่เพราะว่าดูทีมแฟนตาซีนี่แหละไม่ใช่หรอผมมีแรมสเดลแต่ผมไม่ได้มันลงผมใช้แมทเทอร์เนอร์โดนยิงไปผมมีเอ็นคิเทียแล้วก็มีซาก้า2คนอาร์เซนอลเดี๋ยวคืนนี้อยู่เชียร์นะครับคุณฤวันบอกว่าแสดงความคิดเห็นกับทีมหญิงสเปนที่ได้แชมป์โลกครับก็ยินดีด้วยนะครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงกันไปเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆบ้านเรานะครับสเปนชนะอังกฤษไป 1-0 นะครับก็ได้แชมป์ไปครองนะครับแข่งที่ออสเตรเลียนะครับจบแล้วนะครับเสียดายแทนทีมหญิงอังกฤษผมก็เชียร์เขาอยู่แหละแต่ว่าไม่รอดนะครับ คุณวัฒนาคุณสราวุฒิทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณวัฒนานี่วันนี้ห้ามพลาดเลยนะคุณวัฒนาที่เป็นแฟนสตีลเลอร์สนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกลุ่ม AFC North กันนะฮะเดี๋ยวผมเก็บข้อความช่วงแรกแป๊บเดียวนะครับถ้าเก็บครบแล้วเดี๋ยวจะไปลุยกันละนะฮะคุณแฟรงค์บอกว่านี่ไงแฟนตาซีเนี่ยแรดฟอร์ดบรูโน่ทำแสบไปทั้งคู่เลยนะครับคือแรดฟอร์ดกับบรูโน่เนี่ย2เกมแรกไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยผ่านไป2เกมมันเพิ่งยิงแค่ลูกเดียวนะฮะก็คือประตูที่วาลานหม่งชนะวูฟนะครับที่เหลือนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับใครซื้อไปก็แย่นะครับโอเคครับเก็บข้อความในช่วงแรกครบถ้วนไปละเดี๋ยวมาลุยกันที่พรีวิว2กลุ่มนะครับ NFC East แล้วก็ AFC North กันโดยที่เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะยังไม่อ่านข้อความนะใครส่งมาก็อย่าเพิ่งงอนนะครับเดี๋ยวผมจะพรีวิวแบบรัวๆยาวๆไปเลยแล้วเดี๋ยวมาตามเก็บข้อความกันต่อนะครับ
คลิกไว้ก่อนนะครับที่ข้อความนี้คุณของคุณกุมละพีนะฮะจำไว้โอเคอ่ะ NFC East นะครับกลุ่มที่ทุกทีมในกลุ่มเคยเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์มาก่อนนะครับเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งทุกทีมนะครับเมื่อก่อน Eagle เนี่ยถูกมองว่าเป็นลูกเมียน้อยเพราะว่าเพื่อนร่วมกลุ่มเขาเคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์กันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Cowboys นะครับ Giants นะครับแล้วก็ Commander หรือสมัยก่อนก็คือ Redskins นะครับจนกระทั่ง Eagle มาลืมตาอ้าปากได้หลังจากได้แชมป์ในปี2017นะครับฤดูกาล2017ที่นิคโฟลส์พาทีมคว้าแชมป์ไปก็เลยทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทีมทุกทีมได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วนะครับ NFC East ยังมีความเรียกว่าพิเศษตรงที่มัน เป็นกลุ่มที่เกลียดกันทุกทีมอ่ะนึกออกไหมคือกลุ่มอื่นเขาก็มีเกลียดกันนะแต่ว่าสำหรับบางกลุ่มอ่ะเขาไม่ได้เกลียดกันหมดแต่กลุ่มนี้มันเกลียดกันหมดจริงคือคาวบอยส์อีเกิลไจแอนท์Commander เนี่ยถ้ามีการจัดกลุ่มใหม่แล้วคุณไปสมมุติเล่นว่า NFL จัดกลุ่มใหม่ในอนาคตนะแล้วคุณไปจับแยกไอ้กลุ่มนี้ออกมาโอ้โหรับรองประท้วงแน่นอนผมขออยู่กับไอ้นี่อย่าเอามันออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกจากกันไม่ได้นะครับมันเกลียดกันเข้าไส้เลยนะครับกลุ่มนี้ยังมีความสูสีด้วยเพราะว่าในช่วงเวลา19ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีทีมไหนป้องกันแชมป์กลุ่มได้เลยหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอีเกิลเป็นแชมป์กลุ่มตามทฤษฎีก็คือปีต่อไปอีเกิลจะต้องไม่ได้แชมป์กลุ่มมันแชมป์กลุ่มเปลี่ยนหน้ามาตลอด19ปีหลังครั้งสุดท้ายที่แชมป์กลุ่มป้องกันแชมป์ได้นะครับคือนู่นเลยครับ2003อีเกิลแล้วก็พอ2004ป้องกันแชมป์ได้นะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนหน้าทุกปีครับไล่มาสลับกันตลอดนะครับจะเป็นไจองไจแอนท์อีเกิลคาวบอยคอมมานเดอร์อะไรเงี้ยสลับกันไปเรื่อยเลยครับถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าดูเดือดจริงๆนะครับไจแอนดูจะเป็นทีมที่ช่วงหลังผลงานแผ่วลงไปมากที่สุดเพราะว่าเป็นทีมที่ว่างเว้นจากการเป็นแชมป์กลุ่มนานที่สุดนะครับอีเกิลเพิ่งจะเป็นแชมป์กลุ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าย้อนกลับไป2ปีก่อนเป็นคาวบอยแล้วก็ย้อนกลับไป3ปีก่อนคือคอมมานเดอร์นะครับส่วนไจแอนเนี่ยครั้งล่าสุดที่เป็นแชมป์กลุ่มนู่นเลย2011ถือว่าเกิน10ปีแล้วอ่ะนะครับ11ปีมาแล้วนะครับแต่ปีนั้นที่ไจแอนท์เป็นแชมป์กลุ่มพวกเขาก็ก้าวต่อไปแล้วก็ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ลนะยุคของอีไลแมนนิงนะครับมาดูอัตราต่อรองแชมป์กลุ่ม NFC East ปีนี้กันหน่อยนะครับแต่งหนึ่งก็คือ Eagles นั่นเองแชมป์เก่านะครับแล้วก็ไปรองแชมป์ซูเปอร์โบว์ลด้วยครับอัตราต่อรองแชมป์เนี่ยอยู่ที่อัตราต่อรองแชมป์กลุ่มนะไม่ใช่อัตราต่อรองแชมป์ซูเปอร์โบว์ลนะอัตราต่อรองแชมป์กลุ่มอยู่ที่แทง135จะได้แค่ร้อยเดียวนะครับเต็ง2เป็นคาวบอยครับแทง1แทง101ได้190นะครับแล้วก็เต็ง3เป็นไจแอนท์แทง101ได้850อันดับสุดท้ายคือคอมมานเดอร์ครับแทง101ได้ 1,600 อันนี้คืออัตราต่อรองแชมป์กลุ่มของ NFC East นะครับทีนี้มาดูความพร้อมของแต่ละทีมบ้างนะครับก็พูดถึง Eagle ก่อนละกันเพราะว่าถือว่าเป็นแชมป์เก่าของกลุ่มนี้เมื่อปีที่แล้วก็อย่างที่ผมโพสต์ไปในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆที่ผ่านมาว่าฤดูกาลนี้ Eagle เจอความท้าทายเพราะว่าพวกเขาจะเสียกำลังหลักออกไปเพียบเลยโดยเฉพาะในทีมรับนะครับเจวอนฮาร์เกรฟนะครับเป็น defensive line ตัวเก่งปีที่แล้วทำไป11แซก Eagle ปีที่แล้วมีคนทำ11แซกขึ้นไปเนี่ย4คนนะครับฮาร์เกรฟคือหนึ่งในนั้นแล้วฮาร์เกรฟไม่ได้ย้ายเปล่านะครับเขาย้ายไปอยู่ 49ers ซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับตัวสำคัญในการแย่งแชมป์ NFC ปีนี้ของ Eagle ด้วยเรียกได้ว่าย้ายไปอยู่กับคู่ต่อกรโดยตรงนะครับตรงนี้แหละน่าเป็นห่วงสำหรับ Eagle TJ Edwards ใครเซียไว้นะครับคู่ไลน์แบ็คเกอร์ตัวจริงจากปีที่แล้วก็ไม่อยู่นะครับ CJ Gardner Johnson ไอตัวแสบใน secondary นะครับ Marcus Epps นะครับ safety คนหนึ่งก็โบกมือลาไปทั้งคู่นะครับทีมบุกเสีย Miles Sanders ตัววิ่งมือ1จากปีที่แล้วนะครับหมดสัญญาก็เป็นการเสียหายทั้งในส่วนของทีมบุกทีมรับแต่ที่สำคัญมากๆเลยอีกอย่างนึงก็คือการเสียโค้ชทีมบุกนิกไม่ใช่ขอโค้ชทีมบุกของนิกซิเรียนี่ก็คือเชนสไตเคนโค้ชทีมรับโจนาธานแกนนอนย้ายออกไปทั้งคู่นะครับเชนสไตเคนไปเป็นหัวหน้าโค้ชโจนาธานแกนนอนไปเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับคาร์ดินาลตรงเนี้ยถือว่าน่าหนักใจนะเพราะว่าสตาฟทีมสตาฟอ่ะมันมีส่วนสำคัญอยู่แล้วล่ะนึกออกไหมเพราะว่าที่ผ่านมา Eagle สามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ย
ในยุคของซิเลียนี่เนี่ยก็ต้องให้เครดิตทีมสตาร์ฟด้วยนะครับคนที่มาแทนในตำแหน่งของโค้ชทีมบุกนะครับก็คืออีเกิลใช้วิธีดานาลแบรนด์จอห์นสันนะครับขึ้นมาจากการเป็นโค้ชควอเตอร์แบ็กเพราะฉะนั้นก็จะรู้ระบบทีมดีอยู่แล้วนะครับส่วนโค้ชทีมรับไปดึงเอาชอนเดซายมาจากซีฮอคนะครับคนนี้เคยเป็นโค้ชทีมรับแบสมาก่อนนะครับปีที่แล้วเป็นผู้ช่วยของพีทแคร์รอลอยู่ที่ซีฮอคนะครับนี่คือการแก้เกมคร่าวๆของอีเกิลในปีนี้นะครับตัวทีมบุกของ Eagles ยังจัดว่าแข็งแกร่งอยู่นะครับคือยังมี Jalen Hurts ที่เป็นควอเตอร์แบ็คนะครับตัววิ่งเนี่ยพวกเขาอาจจะเสีย Miles Sanders ไปนะแต่ไปเอามาใหม่2ตัวนะครับคือ Rashad Penny จาก Seahawks นะครับแล้วก็ DeAndre Swift นะครับจาก Lion ซึ่ง2คนนี้จะมาสลับวิ่งกับ Kenneth Gainwell อีกก็คือไม่รู้อ่ะจะวิ่งกันยังไงอ่ะแบ่งกันถือบอลยังไงอ่ะนะครับแต่ Eagle จะมีอาวุธในเกมวิ่งหลากหลายนะครับปีกก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมนะครับเดวอนเต้สมิธแล้วก็เอเจบราวน์นะครับเจบราวน์นะครับส่วนปีกในก็ดัลลัสกอดเดอร์ถือว่ายังแข็งแกร่งแล้วก็ทีมบุกสามารถเก็บเจสันเคลซี่นะเซนเตอร์ประสบการณ์สูงเอาไว้ได้นะครับเคลซี่ซึ่งตอนที่อกหักแพ้ในซูเปอร์โบว์เนี่ยเจ้าตัวก็เรียกว่าลังเลว่าจะรีไทร์หรือจะเล่นต่อสุดท้ายเล่นต่อนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของอีเกิลนะครับสิ่งที่อีเกิลน่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือการต้องเผชิญกับการสู้สิ่งที่เรียกว่าอาถรรพ์รองแชมป์ซูเปอร์โบว์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทีมไหนก็ตามที่เป็นรองแชมป์ซูเปอร์โบว์เนี่ยปีต่อมามักจะมีอันเป็นไปโดยเฉพาะ NFC AFC เนี่ยมันมีข้อยกเว้นเพเทียร์เนี่ยเคยเป็นรองแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แพ้อีเกิลแต่ปีต่อมาได้แชมป์นะครับก็คือแพ้อีเกิล2017ต่อมา2018มันได้แชมป์ได้แต่กับทีมอื่นโดยเฉพาะใน NFC เนี่ยไม่ค่อยดีครับทีมไหนที่เป็นตัวแทนจาก NFC เข้าไปแพ้ในซูเปอร์โบว์เนี่ยมักจะร่วงนะครับเพราะฉะนั้น Eagle เนี่ยตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเลยนะครับมาต่อกันที่ Commanders กันบ้าง Commanders เพิ่งจะประกาศเมื่อวานนี้เองนะครับว่าจะให้แซมฮาวนะครับขึ้นมาเป็นคอร์แบ็คตัวจริงละนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเพราะว่าแซมฮาวก็คือควอเตอร์แบ็คที่ทีมรับมาเมื่อปีที่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้รับรอบแรกแต่ว่าก็ถือว่ามีดีกรีไม่เบาแล้วก็ดูจะเป็นอนาคตของทีมนะครับปีแรกแทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าทีมใช้เทเลอร์ไฮเนกี้ซะเยอะนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของแซมฮาวแล้วนะครับ แซมฮาวจะได้อาจารย์ชั้นดีเลยเพราะว่าคอมมานเดอร์เลือกเอริกเบนเนมี่มาเป็นโค้ชทีมบุกคนใหม่เอริกเบนเนมี่ก็คือโค้ชทีมบุกของแพทริกมาโฮมในช่วงที่เขาปั้นชีฟอยู่ทำให้ชีฟเนี่ยชิงแชมป์สาย AFC เนี่ย5ปีติดนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการได้โค้ชทีมบุกที่แบบโป๊ะเช๊ะมากๆเป็นคนที่เหมาะกับการมาปั้นแซมฮาวแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้ทีมบุกคอมมานเดอร์เนี่ยน่ากลัวขึ้นแน่นอนนะครับคอมมานเดอร์ยังมีข่าวดีในช่วงปิดซีซั่นก็คือต่อสัญญายาวกับดารอนเพนได้ดารอนเพนก็คือดีเฟนซีฟไลน์ที่ทีมแหละแปะป้ายแฟรนไชส์ไว้ในช่วงแรกตอนหลังก็เคลียร์กันลงตัวได้สัญญายาวก็จบปัญหาไปไม่ต้องวุ่นวายเหมือนไอ้พวกจอร์จเจคอบพวกซีคอนบาร์คลีย์ที่เรื่องมันยืดเยื้อนะครับแล้วก็คอมมานเดอร์มันมีข่าวแปลกๆก็คือในช่วงปิดซีซั่นเนี่ยประมาณ2เดือนก่อนเนี่ยบอกว่าทีมมีแผนจะเปลี่ยนชื่อทีมอีกละนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมโดนบังคับเปลี่ยนชื่อทีมจากเมื่อก่อนใช้ชื่อเรสกินเนี่ยเปลี่ยนเป็นโดนยึดอ่ะโดนยึดชื่อไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการเหยียดผิวนะครับก็เลยกลายเป็นวอชิงตันฟุตบอลทีมอยู่พักนึงแล้วก็ต่อมาก็ได้ตั้งชื่อใหม่เป็นวอชิงตันคอมมานเดอร์แต่ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์คฮะทีมมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจบฤดูกาลนี้นะคือยังไงตอนนี้ยังเป็นคอมมานเดอร์ไปก่อนนะครับแต่ว่าหลังจบปีนี้จะยังไงว่าอีกทีนึงนะครับคอมมานเดอร์ปีที่แล้วเป็นบวยกลุ่มเลยนะชนะ8แพ้8เสมอ1กลุ่มนี้น่าสนใจนะคือปีที่แล้วไม่มีทีมไหนที่แพ้มากกว่าชนะนะครับคือเข้าเพลย์ออฟ3ทีมเข้าเพลย์ออฟ3ทีมนี่คือเยอะสุดแล้วนะใน NFL ไม่มีดิวิชั่นไหนนะครับเมื่อปีที่แล้วที่มีการเข้ามีทีมเข้าเพลย์ออฟถึง3ทีมNFC East ปีที่แล้วเข้า3ทีมนะครับมีแค่คอมมานเดอร์เนี่ยที่ตกรถไม่ได้เข้ากับเขาเดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้จะเป็นยังไง
ต่อจาก Commander เรามากันที่ Giant กันบ้างนะครับ Giant ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าดูจะเป็นเหมือนกับทีมหน้าน้อยเนื้อต่ำใจกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเพราะว่าว่างเว้นจากการเป็นแชมป์กลุ่มนานที่สุดของกลุ่มนี้แล้วไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มมา11ปีแล้วนะครับแล้วก็ต้องดูว่าปีที่2ที่แบรนด์เดโบมาคุมทีมจะดีขึ้นไหมปีแรกสามารถพาไจแอนท์เข้าเพลย์ออฟได้ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับผลงานชนะ9แพ้7เสมอ1แล้วไม่ใช่แค่เข้าเฉยๆยังเข้าไปชนะในเพลย์ออฟได้ด้วยบุกไปชนะไวกิ้งได้ในรอบไวด์คาร์ดก่อนที่จะแพ้อีเกิลขาดลอยในรอบดิวิชันนอลนะครับถือว่าสอบผ่านสำหรับปีแรกของแบรนด์เดโบกับไจแอนท์นะครับเขาสามารถทำให้แดเนียลโจนจากที่เป็นควอเตอร์แบ็กซึ่งดูว่าไม่น่ารอดอย่าว่าแต่จะได้ต่อสัญญาเลยนะคือทีมอื่นยังไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเลยถ้าสมมติว่าไม่ได้แบรนด์เดโบมาปั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าพอแบรนด์เดโบมาปั้นปุ๊บแดเนียลโจนปีแล้วฟอร์มเยี่ยมได้สัญญาแพงต่างหากสัญญายาวเพราะว่าทีมเลือกต่อแดเนียลโจนแปะป้ายแฟรนไชส์เซควอนบาร์คลีย์ตอนนี้แดนนี่โจนก็เลยรวยไปแล้วนะครับปีนึง40ล้านนะฮะดูปากเลยนะครับสำหรับไกแอนนะครับความเปลี่ยนแปลงหลักๆที่น่าสนใจในช่วงปิดซีซั่นนะครับก็มีการเทรดดาร์เรนวอลเลอร์ปีกในตัวระดับท็อป5ถ้าร่างกายสมบูรณ์ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันมาจากเรดเดอร์นะครับแล้วก็ต่อสัญญาผู้เล่นสำคัญสำคัญได้หลายคนนะนอกจากแดเนียลโจนนะครับก็ยังต่อสัญญาเด็กสเตอร์ลอเรนซ์นะครับซึ่งเป็น defensive tackle ตัวเก่งนะครับเหมือนก็เป็นตัวหยุดวิ่งตัวสำคัญเลยเล่นคู่กับเลโอนาร์ดวิลเลียมนะครับแล้วก็ต่อสัญญาแอนดรูว์โทมัสนะครับแท็กเกิลซ้ายของดีซึ่งตอนโดนดราฟต์เนี่ยแอนดรูว์โทมัสดูเหมือนจะเอ๊ะไกแอนหยิบผิดตัวเปล่าแต่ไปมาเฮ้ยกลายเป็นของดีว่ะถ้าเราตอนนี้ไจแอนมีกำแพงบ้าน2ข้างที่แข็งแกร่งมากนะครับแท็กเกิลซ้ายแอนดูโทมัสแท็กเกิลขวาเอเวนนิวดับมาสูงทั้งคู่แล้วก็จะเป็นกำแพงบ้านให้แดเนียลโจนไปอีกยาวๆผมบอกอย่างนี้เลยนะครับออฟเฟนซีฟไลน์ปึกมากดีเฟนซีฟไลน์ปึกมากสำหรับไจแอนนะครับเป็นจุดแข็งของพวกเขาส่วนเรื่องของเซควอนบาร์คลีย์ที่ยืดเยื้อกันมาตั้งนานนะฮะไจแอนไม่ได้ต่อสัญญายาวให้สุดท้ายเคลียร์กันได้ก็คือให้สัญญาปีเดียว11ล้านนะครับคือจบปัญหาก่อนที่เทรนนิ่งแคมป์จะเปิดแป๊บเดียวเองนะครับก็ทำให้แฟนไจแอนท์ก็โล่งอกไปนะนี่ก็เป็นรีวิวของไจแอนท์นะครับมาถึงทีมสุดท้ายของกลุ่ม NFC East นะครับเป็นทีมที่มีแฟนเยอะไม่รู้ไม่รู้ว่าแฟนเยอะที่สุดหรือเปล่าแต่ว่ามีกองแช่งเยอะที่สุดแน่นอนนะครับนั่นก็คือคาวบอยส์นั่นเองนะครับคาวบอยส์นะทีมขวัญใจมหาชนอดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์สูงสุดนะครับ5สมัยเท่ากับ 49ers แต่มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้โดน Patriots กับ Steelers เนี่ยแซงขึ้นไปนะครับคาวบอยไม่ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ตั้งแต่ปี95นะครับครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์คือปี95อย่าว่าแต่ได้แชมป์เลยเพราะว่าไม่ได้เข้าชิงแชมป์สายเลยด้วยนะครับที่ผ่านมาเข้าเพลย์ออฟก็มักจะตกมาตายตลอดนะครับอย่าง2ปีหลังก็แพ้ 49ers โจทย์เก่านะครับ2021แพ้ในรอบไวคาร์ดแล้วก็ล่าสุดคือปีที่แล้วแพ้ในรอบดิวิชันนอลนะครับก็ถ้าเป็นไปตามแนวโน้มปีนี้ก็คงต้องไปแพ้โฟร์ตี้ไนเนอร์ในรอบชิงแชมป์สายแล้วกันอ่ะโอเคไหม นะครับสำหรับคาร์บอยผลงานปีที่แล้วนะครับชนะ12แพ้5ถือว่าดีนะแต่ว่าด้วยความที่อีเกิลเนี่ยมันฮอตจับจริงๆแล้วมันก็บินโฉบยาวแทบจะไม่เปิดโอกาสให้คาร์บอยได้แย่งแชมป์กลุ่มเลยคนก็เลยแทบไม่พูดถึงคาร์บอยเลยเนี่ยไหมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคาร์บอยปีที่แล้วก็ไประเบิดฟอร์มในรอบไวคัสนะถล่มใส่บัคคาเนียได้แบบราบคาบนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละไปแพ้โฟร์ตี้ไนเนอร์ตกรอบดิวิชันนอลนะครับความเปลี่ยนแปลงของคาร์บอยในช่วงปิดซีซั่นนี้นะครับก็ที่น่าสนใจก็คือการปล่อยนะครับซีเอ็นเลียดตัววิ่งที่อยู่กับทีมมา7ปีออกไปก็ไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายเพราะว่าซีเนี่ยผลงานมันซุดมาประมาณ 2-3 ปีละนะครับแล้วก็ปล่อยเบรดมาเฮอร์ตัวเตะที่พลาดกระจุยกระจายในรอบไวคาร์ดที่เจอกับบัคคาเนียออกไปนะครับเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาอยู่นะสำหรับคาร์บอยในตอนนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชทีมบุกนะครับเคเลนมอร์ที่แฟนๆวิจารณ์จังเลยเรียกแผนอะไรวะเนี่ยอะไรก็แยกทางกับคาร์บอยนะครับคาร์บอยไปเอาแบรนด์ชอตเทนไฮเมอร์มาชอตเทนไฮเมอร์เนี่ย
เป็นโค้ชทีมบุกที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องของเกมวิ่งนะครับเคยอยู่กับเจสเคยอยู่กับซีฮอคมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ามาอยู่กับคาวบอยส์แล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนเคเลนมอร์พอออกจากคาวบอยส์ปุ๊บแป๊บเดียวเลยครับชาร์เจอร์รวบเข้าทีมไปเลยนะครับเหมือนกับโอ้โหแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยส่วนอื่นๆนะครับของคาวบอยส์ก็มีต่อสัญญาเทวอนดิกนะครับตัวคุมปีกนะครับแล้วก็เทรดซอนสเตฟอนกิลมอร์เข้ามานะครับตัวคุมปีกเช่นกันเซ็นสัญญาแบรนดินคุกส์นะครับปีกความเร็วจัดมาจากเท็กซัสนะครับก็จะมาช่วยงานซีดีแลมนะครับข่าวดีล่าสุดของคาวบอยเลยก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแท็กมาตินนะครับการ์ดซูเปอร์สตาร์ยุติการโฮลเอาท์แล้วนะครับก็คือเคลียร์เรื่องสัญญากันได้แล้วนะครับปรับสัญญากันแล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยพร้อมลงเล่นในฤดูกาลใหม่นะครับคำถามใหญ่ที่สุดของคาวบอยก็เหมือนเดิมครับคือแดกเพรสคอตจะพาทีมไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าแดกจะเล่นดียังไงก็ไม่ค่อยได้รับคำชมเท่าไหร่เพราะว่าเขามักจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาปีที่แล้วก็เป็นเจ้าพ่ออินเตอร์เซปนะครับของ NFL ร่วมกับเดวิสมิลนะครับ อ่ะจบจาก NFC East นะครับเราก็มาต่อกันที่ AFC North บ้างนะครับAFC North ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทั้ง4ทีมนี้ มีสิทธิ์เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความสูสีมากๆเพราะอะไรเพราะว่าทุกทีมมีศักยภาพไม่ได้ห่างกันแบบมากมายนักนะครับแต่งหนึ่งประจำกลุ่มเนี่ยก็คือเบงกอลนะครับแทง101ได้150นะครับเบงกอลนี่เป็นแชมป์เก่าของกลุ่มนี้มา2ปีติดแล้วด้วยนะครับแทง2ของกลุ่มนี้คือเรเวนนะครับแทง101ได้230นะครับแทง3คือบราวน์นะครับBrown นะครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับ Brown ถูกมองว่าดูดีกว่า Steelers นะครับแทง101ได้380แล้วก็แต่งบวยเป็น Steelers แทง101ได้450จะเห็นได้ว่าขนาด Steelers เป็นแต่งบวยนะยังแทง1จ่าย4เองอ่ะไม่ได้จ่ายมากมายนะครับคือเป็นการยืนยันนะครับว่ากลุ่มเนี้ยสูสีนะครับสำหรับ AFC North เนี่ย ช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีช่วงที่เลเว่นกับสตีลเลอร์เนี่ยผลัดกันขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่แต่มีเนี่ยตอนนี้ที่เบงกอลขึ้นมาทำได้ดีบราวน์เนี่ยจะดูว่าเป็นทีมเหมือนกับอ่อนชั้นกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าตั้งแต่ NFL แบ่งกลุ่มใหม่นะครับเป็นสายหนึ่งมี4 division เนี่ยคือ AFC มี4 division ก็คือ North East West South เนี่ยตั้งแต่มีการก่อตั้ง AFC North เมื่อปี2002เป็นต้นมาบราวน์ไม่เคยได้แชมป์กลุ่มเลย AFC North ถือกำเนิดมา20ปีแล้วครับบราวน์ไม่เคยได้แชมป์กลุ่มเลยครับครั้งสุดท้ายที่บราวน์ได้แชมป์กลุ่มนะครับต้องย้อนไปตอนที่ยังเป็น AFC Central หรือว่า AFC กลางนะครับปี89โหบางคนยังไม่เกิดผมเกิดแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ดู NFL นะครับนี่แหละคือโอ้โหความตกต่ำของบราวน์ที่ยาวนานมาแบบผ่านมาเนี่ยคิดดูปี89กี่ปีแล้วอ่ะเกิน30ปีนะครับที่บราวน์ไม่ได้แชมป์กลุ่มเลยก็เดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงอ่ะมาดูทีละทีมเริ่มจากเบงกอลส์ก่อนนะครับในฐานะที่เป็นแชมป์เก่าของกลุ่มนี้นะครับปัญหาของเบงกอลส์ที่ทำให้แฟนๆแทบจะช็อกกันตั้งแต่ช่วงเทรนนิ่งแคมป์เลยก็คือโจเบอร์โลครับไปเจ็บน่องนะครับช่วงต้นๆของเทรนนิ่งแคมป์เลยนะครับยังดีว่าอาการบาดเจ็บมันไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากนะก็เชื่อว่าเบอร์โร่น่าจะหายทันเปิดฤดูกาลใหม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสภาพร่างกายแกจะอยู่ที่สักกี่เปอร์เซ็นต์คือมันไม่ร้อยอยู่แล้วล่ะมันอาจจะประมาณ890แล้วเดี๋ยวเล่นเล่นไปแล้วก็ถ้าเขาสามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้นะมันก็จะไปถึง 100% ได้นะครับซึ่งการที่โจเบอร์โร่เจ็บมันก็ทำให้ราคาเขาตกด้วยนะครับในแฟนตาซีนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองตอนแรกมองโจเบอร์โร่ว่าน่าจะเป็นควอเตอร์แบ็กระดับท็อป3ของแฟนตาซีนะแต่พอเจ็บไปปุ๊บเนี่ยราคาร่วงนะครับแล้วเบอร์โร่ก็ยังถูกมองว่าน่าจะได้เป็นควอเตอร์แบ็กค่าเหนื่อยเฉลี่ยต่อปีแพงที่สุดใน NFL คนใหม่ด้วยตอนนี้คนที่แพงที่สุดคือจัสตินเฮอร์เบิร์ตนะครับซึ่งต่อสัญญาไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเบอร์โร่ก็เนี่ยกำลังรอรับทรัพย์อยู่ยังไม่รู้ว่าจะสามารถตกลงกันได้ในซัมเมอร์นี้เลยหรือเปล่า
หรือว่าจะต้องรอไปถึงซัมเมอร์หน้านะครับแต่ยังไงคือมาแน่นะครับช่วงปิดฤดูกาลนะครับความเปลี่ยนแปลงของเบงกอลที่น่าสนใจนะก็คือสามารถเซ็นสัญญากับออร์แลนโดบราวน์ออร์แลนโดบราวน์นี่เป็นแท็กเกิลซ้ายตัวดังเลยนะปีก่อนอยู่กับชีฟนะครับแล้วงองแงจะสัญญายาวชีฟไม่ให้ครับก็เลยมาอยู่กับเบงกอลซะเลยโอ้โหย้ายข้ามจากทีมเต็งทีมหนึ่งมาอยู่กับทีมเต็งอีกทีมหนึ่งโอ้โหน่าสนใจมากออร์แลนโดบราวน์นะครับเจ้าตัวแข็งมากอยากใกล้มืออาชีพเหลือเกินนะครับเบงกอลยังมีการปรับสัญญาของโจมิกซันนะตัววิ่งตัวเก่งทีมนะครับผลงานปีที่แล้วดรอปลงไปหน่อยเบงกอลเลยเฮ้ยลดเงินหน่อยดิเราอยากให้นายอยู่ต่อนะแต่นายต้องลดเงินหน่อยมิกซันก็ยอมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ายุคนี้ตัววิ่งอำนาจต่อรองแทบไม่มีเลยนะครับถ้าคุณไม่ยอมลดเงินเขาก็คงตัดคุณทิ้งอะไรนะครับเบงกอลยังต่อสัญญากับ2ตัวสำคัญในทีมรับได้ด้วยนะครับก็คือโลแกนวิลสันไลน์แบ็คเกอร์เป็นเครื่องจักรแท็กเกิลเลยนะครับแล้วก็เทรย์เฮนดริกสันซึ่งเป็นตัวจอมแซกนะครับก็ถือว่าคุ้มกำลังของเบงกอลยังเปิกอยู่นะครับโดยเฉพาะทีมบุกเนี่ยพอเคลียร์กับมิกสันได้แล้วก็ถ้าเบอร์โร่ร่างกายเอาสัก 90% แล้วกัน 100% ยังไม่ถึงหรอกนะครับคู่ปีกก็ยังอยู่ทั้งจามาเชสนะครับทีกินอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่าเบงกอลยังอันตรายเดิมนะครับเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้นะครับทีมต่อไปนะครับก็คือสตีลเลอร์บ้างนะครับนี่ก็เป็นทีมขวัญใจมหาชนเหมือนกันนะครับแฟนๆเยอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยสตีลเลอร์นี่เกือบจะต้องบอกเกือบจะเจอกับหายนะต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าพวกเขาออกตัวฤดูกาลใหม่แย่นะครับสตาร์ทแย่สตาร์ทชนะ2แพ้6นะครับต่อมาชนะ3แพ้7นะครับชนะ5แพ้8สุดท้ายสตีลเลอร์ใส่สปีดเกียร์5ครับมาจบที่ชนะ9แพ้8ได้ซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอให้ทีมเข้าเพลย์ออฟนะแต่อย่างน้อยเนี่ยการชนะ9แพ้8ของสตีลเลอร์เนี่ยก็ทำให้พวกเขาสามารถยืดสถิติที่ไมค์ทอมลินไม่เคยมีฤดูกาลที่แพ้มากกว่าชนะต่อไปได้เออบางคนอาจจะมองว่าแล้วไงเฮ้ยมันสำคัญนะตรงเนี้ยมันมีผลเรื่องของสถิติเรื่องเกียรติประวัติในอนาคตอ่ะถ้าวันหนึ่งไมค์ทอมลินรีไทร์ไปเขาก็คุยได้ผมไม่เคยคุมทีมแพ้มากกว่าชนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันคือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะไม่รู้นะขนาดเพเทียตของบิลบิลิจิกยังเคยแพ้มากกว่าชนะเลยปีที่แล้วก็แพ้มากกว่าชนะชนะ8แพ้9แต่สตีลเลอร์ที่ดูสภาพณจุดนึงโอ้โหไม่น่ารอดมันกลับมาปีนกลับมาชนะมากกว่าแพ้ได้เออครับมาถึงปีนี้สตีลเลอร์ยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงที่แบบดูว่ามันจะพัฒนามากขึ้นมากมายขึ้นนะครับพวกเขาเซ็นสัญญาตัวแบบพอจะมีชื่อนะครับอย่างเช่นโคโฮคอมนะครับแพทริกพีเทอร์สันนะครับเนทเฮอร์บิกอีแลนดอนโรเบิร์ตมันก็ไม่ถึงกับนะครับโหไม่ได้เซ็นมาแล้วแบบแฟนๆตาลุกอ่ะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็พอจะมีประสบการณ์แล้วก็เอามาช่วยเติมเต็มในจุดต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือต่อสัญญากับอเล็กซ์ไฮสมิธนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญในทีมรับอีกคนนึงที่สำคัญกว่าคือต้องพยายามให้ทีเจวัตสมบูรณ์นะครับปีที่แล้วทีเจวัตเนี่ยเจ็บไปช่วงนึงมันก็ทำให้ความดุดันในทีมรับมันลดลงเพราะไม่มีทีเจวัตเนี่ยจำนวนแซกของซีเลอร์มันลดหวบลงไปเลยนะครับไม่สามารถไปกดดันคนแบกคู่แข่งได้นะครับส่วนทีมบุกปีนี้ซีเลอร์ก็คงหวังให้เคนนี่พิกเก็ตพัฒนาขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีแรกของเขาตอนแรกตอนเปิดฤดูกาลไม่เป็นตัวจริงด้วยนะครับตอนเปิดฤดูกาลนี่ยังเป็นเทพทรูอยู่เลยนะครับมิเชลทรูบิสกี้แล้วก็พิกเก็ตก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนทีมไม่ค่อยจะเปิดเพลย์คว้างให้เขาเท่าไหร่เพราะว่าต้องการถนอมเขาไม่อยากให้คว้างเละเทะโดนแซกกระจายแล้วเสี่ยงผิดพลาดอินเตอร์เซปอะไรก็ว่าไปแต่ปีนี้เชื่อว่าถึงเวลาที่พิกเก็ตจะได้โชว์ของอย่างเต็มที่มากขึ้นแล้วนะครับทีมบุกของสตีลเลอร์เนี่ยเต็มไปด้วยเด็กๆนะครับในตำแหน่งสกิลโพซิชันนะครับเคนนี่พิกเก็ตปี2นะครับตัววิ่งนาทีแฮร์ริสนะครับปี3นะครับปีกจอร์จพิกกินส์ปี2นะครับปีกในแพทฟรายมูดปี3เห็นไหมสกิลโพซิชันตำแหน่งต่างๆของเขาเนี่ยเป็นชุดเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสตีลเลอร์ชุดนี้รวมตัวกันติดเล่นเข้าขากันดีอาจจะเห็นผลได้ในระยะยาวต้องบอกอย่างนี้ละกันอันนี้ก็เป็นสตีลเลอร์
ทีมต่อมาครับก็คือ Browns บ้างนะครับ Browns ปีที่แล้วเนี่ยจบเป็นบ๊วยกลุ่มนะครับชนะ7แพ้10แต่ว่าก็น่าเห็นใจพวกเขาเล็กน้อยตรงที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยไม่ได้ใช้งานเดชอนวัตสันที่โดนคดีเรื่องเกี่ยวกับนวดนะครับปีที่แล้ววัตสันเนี่ยได้ลง6เกมนะครับช่วง11เกมแรกโดนแบนนะครับผลงานหลังจากที่เขากลับมาไม่ดีนะเอาจริง7ทัชดาวน์5อินเตอร์เซ็ปต์ไม่ได้ดูว่าโอ้โหคุ้มค่าการที่ทีมลงทุนไปเทรดมาอย่างแพงจากเท็กซัสให้สัญญาใหม่ปีละ46ล้านดูไม่น่าจะคุ้มค่าเท่าไหร่เลยแต่ว่าปีนี้พอเขาได้มีเทรนนิ่งแคมป์เต็มๆได้ซ้อมกับเพื่อร่วมทีมแบบจังๆเมื่อไหร่ก็คาดว่ามันน่าจะดีขึ้นแหละนะครับจุดแข็งของทีมบุกบราส์ก็คงอยู่ที่เกมวิ่งเหมือนเดิมนะครับคือยังมีนิกชับเนี่ยที่เป็นเครื่องจักรในการทะลุทะลวงนะครับแล้วก็นิกชับเนี่ยเป็นตัวเต็งด้วยนะที่จะเป็นแชมป์ตัววิ่งในฤดูกาลนี้นะครับยิ่งไม่มีคารีมฮันต์มาแบ่งงานถือบอลแล้วด้วยเนี่ยคาดว่านิกชับเนี่ยมีโอกาสนะครับ 1,500 หลามีลุ้นนะครับส่วนทีมรับของบราส์ปีที่แล้วผลงานแย่มากนะครับก็เลยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับโจวูสโดนไล่ออกไปนะครับแล้วก็ไปเอาจิมชวาสมาเป็นโค้ชทีมรับคนใหม่คนนี้น่าสนใจมากนะครับจิมชวาสเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเซียนเกมรับแต่ว่าเวลาเป็นหัวหน้าโค้ชไม่ดีแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเก่งเรื่องเกมรับแล้วก็น่าจะช่วยให้ทีมรับของบราวน์กลับมาคืนชีพได้นะครับมาปิดท้ายนะครับที่เรเวนกันบ้างนะครับเรเวนก็ถือว่าเป็นขาประจำเพลย์ออฟตลอดเลยนะในช่วงหลังคือถ้าไม่ได้แชมป์กลุ่มก็มักจะเข้าวายคลาสนะครับถือว่าเป็นทีมที่แฟนๆเชียร์แล้วไม่ค่อยผิดหวังอ่ะนะครับปีที่แล้วก็เข้าวายคลาสแต่ว่าแพ้เบงกอลไปนะครับเลเวล ในช่วงปิดซีซั่นข่าวใหญ่ที่สุดแน่นอนครับก็คือเรื่องของลามาร์แจ็คสันที่โดนแปะป้ายแฟนชายไปในช่วงแรกแล้วต่อมาก็ยืดเยื้อคาราคาซังวุ่นวายข้ามปีอ่ะนะครับสุดท้ายต่อสัญญายาวได้ทันทีจบเรื่องจบราวนะครับเป็นเจ้าของสถิติค่าเหนื่อยแพงที่สุดของ NFL อยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆนะก่อนจะโดนจัสตินเฮอร์เบิร์ตทำลายไปนะครับแต่ก็เจ้าตัวไม่สนใจโอเคได้ตัวเลขที่รับได้แค่นั้นพอแล้วแต่ปัญหาของรามาก็คือช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดี2ฤดูกาลที่ผ่านมารามาเล่นไม่จบซีซั่นนะครับแล้วการที่เลเว่นไม่มีรามาช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยมันส่งผลนะทำให้ทีมเนี่ยแผ่วเมื่อ2ปีก่อนเลเว่นแผ่วจนถึงขั้นไม่ได้เข้าเพลย์ออฟนะครับปีที่แล้วแผ่วแต่ยังแผ่วแต่เข้าเพลย์ออฟแต่เข้าเพลย์ออฟไปแล้วแพ้เบงกอลตั้งแต่ระดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นรามาจำเป็นจะต้องถนอมร่างกายให้ดีอย่าไปเสี่ยงวิ่งมากเกินไปทำให้ตัวเองเดี้ยงเพราะมันจะมีผลต่อทีมในระยะยาวนะครับเลเว่นยังมีการเปลี่ยนแปลงในทีมบุกที่น่าสนใจนะครับคือเซนโอเดอร์เบคแฮมจูเนียร์เข้ามานะครับดราฟเซฟลาเวอร์สนะครับปีกที่แววดีมากๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะสงสารไอ้หนูคนนี้จังเลยมาอยู่กับเลเว่นโอ้โหมันจะได้รับบอลเหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นนะปีกเลเว่นแทบไม่ได้รับบอลเลยอีกประเด็นนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของเลเว่นในช่วงปิดซีซั่นก็คือการเปลี่ยนโค้ชทีมบุกนะครับเกรกโรมันที่เป็นโค้ชทีมบุกประสบการณ์สูงนะครับเก่งในเรื่องแผนวิ่งดีทายไปแล้วนะครับเลเว่นก็เลยไปเอาท็อดมองเคนเข้ามาตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะทำงานกับรามาได้ดีแค่ไหนจะสามารถรักษาระดับเกมวิ่งที่ดีต่อไปได้ไหมหรือจะปรับโหมดมากลายเป็นทีมที่เน้นคว้างมากขึ้นอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับส่วนทีมรับของเลเว่นข่าวดีก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่งจะเซ็นไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วด้วย 2-3 วันนี้เองเซนจาเดวิออนพราวนี่นะครับเข้ามาร่วมทีมมาเสริมดีเฟนซีฟไลน์ก็ประมาณนี้สำหรับกลุ่ม AFC North นะก็เรียบร้อยครับผ่านใน2กลุ่มสำหรับวันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีแฟนๆเยอะทั้ง2กลุ่มเลยนะครับ NFC East กับ AFC North นะทีนี้ก็มาเก็บข้อความเพิ่มเติมกันนะครับผมโน้ตไว้แล้วว่าถึงข้อความของคุณภูมิรพีบอกว่าคาวบอยโดน ACL เลี่ยงไป2เลยอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะคือ ACL เนี่ยมันก็คือเอ็นเข่านะครับใครที่เจ็บ ACL เอ็นเข่าฉีกเนี่ยก็คือพักทั้งฤดูกาลนะครับคุณวัฒนาบอกว่าสตีลเลอร์ผมจะหาอะไร
ไลน์แบ็คเกอร์อยู่วิ่งดีๆก็ได้แชมป์กลุ่มแล้วครับนี่คุณวัฒนาประกาศสัปดาห์มาแล้วนะครับบอกว่าเสริมไลน์แบ็คเกอร์ตรงกลางดีๆหน่อยแต่ล่าสุดวันนี้เองเมื่อเช้าไมซ์แจ็คนะครับการลิงทายไปแล้วนะครับไลน์แบ็คเกอร์สตีลเลอร์นะฮะเอ้ยไม่ใช่สตีลเลอร์ไลน์แบ็คเกอร์ที่เคยอยู่สตีลเลอร์ย้ายไปอยู่อีเกิลไม่ทันไรครับลิงทายแล้วนะครับร่างกายไม่ดีพอนะคุณเลวันบอกว่าเชนบูเชลเล่นแบบนี้ปู่บิวจะไปปั้นไหมเห็นเล่นดีมีแววดีกว่าแม็กโจนส์เชนบูเชลหมายถึงควอเตอร์แบ็กสำรองของชีฟนะครับจะไปปั้นคุณก็ต้องไปเทรดมาเพราะว่าชีฟเขาไม่ปล่อยฟรีอยู่แล้วนะครับก็ดูว่าถ้าคุณคิดว่าดีจริงคุณก็ต้องยอมจ่ายแต่ก็ไม่ได้แพงมากหรอกนะครับคุณแฟรงค์บอกว่าตอนนี้แต้มผมมีเบนไวท์กับซาก้าคู่แข่งมีซาลิบาซาก้าโอเดกาดผมต้องลุ้นให้เบนไวท์แอสซิสต์หรือยิงบวกคลีนชีตลุ้นโบนัสและโอเดกาดไม่ยิงบวกซาลิบาลงไม่ครบ60นาทีแค่นี้เองโอ้โหเห็นการลุ้นของคุณแฟรงค์แล้วก็เหนื่อยแทนนะฮะแต่ยังไงก็ผมช่วยเชียร์แล้วกันคืนนี้ผมอยู่ผมเชียร์เบนไวท์อีกคนนึงโอเคนะฮะคุณเลวันบอกว่าตลกนะครับไจแอนในยุคอีไลเป็นแชมป์กลุ่ม3ครั้งแต่สามารถเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ถึง2ครั้งอันนี้แหละที่สำคัญที่สุดคือบางทีมนะเข้าซูเปอร์โบว์เอ้ยเข้าเพลย์ออฟประจำสมมุติ10ปีเข้าเพลย์ออฟ9ปีอย่างเงี้ยแต่ได้แชมป์ครั้งเดียวไม่มีประโยชน์ดูใจแอนดินานๆมาทีแต่ได้แชมป์บ่อยนะครับเข้าปีหนึ่งได้แชมป์อีก4ปีไม่เข้าเลยก็ไม่มีใครว่าเอาจริงดีกว่าเข้าไปเอ้ยแพ้ไวท์การ์ดเข้าไปอีกทีเอ้ยแพ้ดิวิชั่นนอลเข้ามาใหม่เอ้ยแพ้ชิงแชมป์สายไม่มีประโยชน์ คุณทีวินบอกว่าทูวิชั่นยังคงถ่ายทอดสดเหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าถามซ้ำขออภัยถ่ายทอดสดฤดูกาลปกตินะครับพรีซีซั่นไม่มีถ่ายนะครับก็ฤดูกาลปกติเริ่มเช้าวันศุกร์ที่8กันยายนนะครับคุณแฟรงค์บอกว่าช่วยเจิมแชมป์แต่ละกลุ่มหน่อย NFL อ่ะได้โอ้โหอยากให้ลองของใช่ไหมมีปัญหาอ่ะมาเริ่มกันที่ AFC ก่อนเลยนะครับ AFC East แชมป์กลุ่มชี้ไปที่บิลนะครับ AFC North แชมป์กลุ่มชี้ไปที่เบงกอลส์ AFC South อาบัว AFC West ชีฟไม่เหมือนเดิมเลยนี่หว่ามันเหมือนเดิมหมดเลยมันจะดูธรรมดาไปไหมอันนี้คือ4ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มเมื่อปีที่แล้วหมดเลยนะที่ผมพูดไปแล้วอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวมันผิดอ่ะ NFC บ้าง NFC East แชมป์กลุ่ม Eagles NFC North Lion NFC South Saints NFC West 49ers อันนี้คือการเจิมนะครับเดี๋ยวระหว่างดูการเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มไหนเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเจสก็ได้คุณเลวันบอกว่าปีที่แล้วแพ้ซูเปอร์โบว์57แล้วฮาซาร์เลดิกโทษย่าที่สเตทฟาร์มสเตเดียมทั้งที่ตัวเองเคยเล่นให้คาร์ดินาลแล้วปีนี้ถ้าไม่แชมป์กลุ่มแล้วจะโทษอะไรก็เป็นประเด็นไอ้เรื่องย่าลื่นนะครับที่สนามสเตทฟาร์มสเตเดียมเอ้สเตทฟาร์มสเตเดียมปีแล้วที่จัดซูเปอร์โบว์อ่ะไอ้เรดดิกเนี่ยเขาบอกว่าบางทีนะเขาสามารถที่จะผ่านไอ้ตัวบล็อกที่ขวางเขาได้แล้วเนี่ยจังหวะที่จะยันเท้าพุ่งไปหามาโฮมเนี่ยแม่งลื่นอ่ะโทษยาไปคุณเลวันบอกว่าจอร์จเจคอบเลิกโฮเอาแล้วกลับไปซ้อมแล้วครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับมีรายงานเข้ามาเมื่อช่วงค่ำๆนี่เองนะครับว่าเจคอบเตรียมหายงอนแล้วคือเขาก็คงรู้อะว่าดื้อแพ่งไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์นึกออกไหมมันเรียกว่าอะไรอะทีมไม่มีทางให้สัญญายาวคือตามกฎเลยทีมไม่สามารถให้สัญญาเจคอบยาวได้แล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่ทีมให้ได้คือสัญญาปีเดียวซึ่งแน่นอนว่าเจคอบทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่สามารถดิ้นรนไปขอสัญญาทีมอื่นได้ด้วยเพราะว่าเขาโดนแปะป้ายแฟนชายนี่คือข้อเสียเปรียบของเจคอบแล้วถ้าเขาดื้อแพ่งต่อไปไม่มารายงานตัวเงินเขาจะหายไปทุกๆสัปดาห์นะครับป้ายแฟนชายของตัววิ่งคือ 10.9 ล้านเหรียญหารเฉลี่ย17สัปดาห์หารไปเลยหารไปเลยนะครับวีคหนึ่งที่คุณไม่มาเล่นเนี่ยเช็คคุณก็หายไปใบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องกลับมา
กลับมาดีผมจะได้ดาร์กในแฟนตาซีคุณภูมิเลือกคีบอกว่าไม่โอเคครับหมายถึง ACL ใช่ไหมอ๋อหมายถึงไอ้ที่ให้คาร์บอยเข้าชิงแชมป์สายไปแพ้โฟร์ตี้ไนเนอร์ไม่โอเคไม่เป็นไรงั้นตกไวค้าไปแล้วกันเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ภูมิคุณภูมิทุกทีถ้าเราเจอกันในรอบเพลย์ออฟเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กันใหม่นะครับคุณมิสเตอร์บีบอกว่าแล้วซีกไปแล้วใครจะลงถังบริจาคก็คงเป็นพอลลาร์ดแหละก็คือพอลลาร์ดก็ต้องสวมรอยตามไปนะฮะซีกนี่ก็ไปอยู่กับเพเทียร์นะจะไปเป็นตัวสลับกับรามอนเดรสตีเวนสันนะครับแต่สตีเวนสันน่าจะเป็นตัวสตาร์ทแหละคุณแฟรงค์บอกว่าคาร์บอยตั้งเป้าไว้17อินเตอร์เซปเอ้ยไม่ใช่จะเข้ารอบไปไกลแค่ไหนอยู่ที่พี่แดกนะครับก็ถ้า17อินเตอร์เซปแดกอาจจะไม่ได้เล่นเต็มซีซั่นนะฮะดูแล้วอาจจะโดนดรอปกลางทางนะครับคุณอนารยาทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแฟรงค์บอกว่าเบงกอลพอโจเจ็บยังจะแต่งอีกเหรอผมระหวั่นว่าโจจะพักมากกว่า6วีคคือมันเจ็บน่องมันเป็นอาการที่รับได้ครับที่มันดีกว่าเจ็บเข่านะครับก็เชื่อว่าเบงกอลจะประคบประหงมโค้ชก็ต้องเรียกแผนให้ฉลาดอย่าให้เบอร์โร่ถือบอลนานเกินไปเจ้าตัวก็ต้องรู้วิธีเซฟร่างกายด้วยนะครับอย่างมาโฮมดูในซูเปอร์โบว์ดิไอก่อนหน้านั้นเขาไปเจ็บจากเกมที่เจอจาคู่ใช่ไหมถ้าเขาไม่ปรับวิธีการเล่นไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้จนจบเกมชีฟอาจจะไม่ได้ถึงแชมป์ก็ได้ถูกไหมคุณเลวันบอกว่าฟันธงคาร์บอยแชมป์กลุ่มแดกจะพาทีมไปถึงชิงแชมป์สายพร้อมรับสัญญาฉบับใหม่แบบที่เอลดูเก้ต้องปาดน้ำตาส่วนตัวมองว่าอีเกิลทองจะลอกเพราะโปรแกรมปีนี้ค่อนข้างหนักต้องเจอกับ AFC East คุณเลวานมองคาร์บอยเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคุณเลวานบอกว่าตัวสำรองไม่เอาไหนเลยคุณวิษณุบอกว่าเสื้อสวยเสื้อสวยโชว์เสื้ออีกทีคุณแฟรงค์บอกว่าคนเหล็กไม่บวยผมฟันธงเลยลุ้นเพย์ออฟด้วยจะเป็นทีมเซอร์ไพรส์ก็ผมว่าสำหรับสตีลเลอร์นะการที่พวกเขาถูกหยามว่าเป็นทีมเต็งบวยของกลุ่มเป็นเรื่องดีด้วยมันเหมือนกับจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นเนี่ยฮึกเหิมอ๋อไอ้พวกเวกัสมันดูถูกแล้วเดี๋ยวดูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่กดดันด้วยนะครับคุณเลวันบอกว่าผมคาดหวังว่าบราวของเฮียเมื่อยนี่แหละจะเป็น Greatest Show on Turf Version 2หมายถึงว่าสั้นเหรอโหยังไม่ง่ายนะบราวเอาตรงๆคือวัตสันเนี่ยขอดูสัก4เกมแรกก่อนแล้วกันปีที่แล้วด้วยความที่มันมาช่วงกลางฤดูกาลค่อนไปทางปลายฤดูกาลด้วยแล้วฟอร์มไม่ดีก็เลยไม่อยากจะไปบอกว่ามันเจ๊งอ่ะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นปีนี้ก็ดูก่อน4เกมเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าแต่คุณเลวันฮะที่เวียดนามมีวิธีแก้เมื่อยไหมฮะถ้ามีก็รบกวนแนะนำคุณแฟรงค์นิดนึงนะครับคุณแฟรงค์เขารอจดอยู่แล้วนะฮะคุณเรวัตบอกว่าชีฟไม่มีปีกนอกดีๆเลยปีนี้จะไหวไหมคือปีที่แล้วชีฟก็อยู่อย่างนี้นะครับเขาก็ยังไหวไปถึงแชมป์ได้ก็เชื่อว่าชีฟจะปรับตัวได้นะครับสามารถหาวิธีแก้ปัญหาตรงนี้คุณอาจจะไม่มีปีกระดับเกรด A บวกเหมือนตอนไทริคฮิลแต่เขาสามารถใช้งานตัวอื่นได้อย่างเห็นผลสลับกันเกมนี้คาร์ดาเดสโทนี่มาดีเกมนี้สกายมอร์มาดีเกมนี้อาจจะเป็นแมคคินนอนขึ้นมาก็ได้ตัววิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สลับกันช่วยงานกันคุณเลวันบอกว่าน่ากลัวมากครับสำหรับเลเว่นที่ได้ตัววิ่งระดับแชมป์อย่างเมวินกอร์ดอนมาเสริมโอ้โหเมวินกอร์ดอนตัววิ่งวาสนาดีนะฮะโดนบรองปีที่แล้วฟัมเบิลเยอะโดนบรองโก้ตัดทิ้งแล้วเป็นไงครับได้อยู่ชีฟได้แชมป์โอ้โหตัวเองไม่ได้เล่นเลยไปอยู่เลเว่นก็คงเป็นแค่สำรองประมาณแบบมือ3เลยนะสำหรับเลวินกอร์ดอนนะครับ คุณแฟรงค์บอกว่าเอ้าโถคิดว่าจะเจอเจสเอาเป็นไวด์คาร์ดไปก่อนเจสนะครับผมให้เข้าเพลย์ออฟในฐานะไวด์คาร์ดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะ คุณแฟรงค์บอกว่าโจนาธานเทเลอร์จะกลับมาไหมก
ก็ล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมจะกลับมานะเจ้าตัวตอนนี้ยังอยู่ในรายชื่อ PUP อยู่หมายถึง physical unable to perform นะครับก็คือร่างกายไม่สามารถทำผลงานได้มีปัญหาเยอะตัวนาเทเลอร์นะครับแต่ยังไงเขาก็ควรจะมาเล่นเพราะว่าถ้าเขาไม่มาเล่นปีนี้เขาจะไม่ได้เครดิตว่าผ่านฤดูกาลนี้ถ้าไม่ผ่านฤดูกาลนี้โจนาธานเทเลอร์จะไม่ได้เป็นฟรีเอเจนต์เนื่องไหมปีนี้จะเป็นปีที่4ในสัญญาของเขาสัญญาลูกกี้สัญญาปีสุดท้ายนะถ้าเขาผ่านฤดูกาลนี้ได้เครดิตว่าเล่นฤดูกาลนี้ปีหน้าเขาจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์แต่ก็อาจจะโดนแปะป้ายแฟรนไชส์ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่มาเลยเนี่ยถ้ากับฤดูกาลนี้คุณไม่ได้ตังค์ด้วยและไม่ได้เครดิตฤดูกาลด้วยนะครับคุณเลวันบอกว่าพี่เสือตกใจกับเรื่องราวของเดอะไบรท์ไซด์ไหมครับมันคงมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อะเดาเอานะคือไอการที่หนังมันออกมาเป็น10ปีแล้วแล้วไมเคิลออเพิ่งจะมาเปิดปากว่าเรื่องนี้มันมั่วซั่วมันโกหกเนี่ยมันคงมีขัดผลประโยชน์อะนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่ามันมั่วแต่แรกเนี่ยคุณก็ต้องบอกแต่แรกแล้วดิไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันผ่านมา10กว่าปีแล้วโหหนังก็ดังระเบิดเพิ่งจะมาบอกเฮ้ยนั่นแม่งเรื่องโกหกว่ะมันเอาเรื่องผมไปใส่ขายความอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมอยู่เพิ่งมาพูดอ่ะคุณบิลลี่บอกว่าเบงกอลน่าจะ0-4ครับคนแรกมือ2-3ไม่ได้เรื่องคุณบิลลี่ก็มองว่าเบงกอลไม่น่าไหวเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณสิริชัยบอกว่าแดกเหลือสัญญากี่ปีถ้าไม่ไปไหนถ้าไปไหนไม่ไกลอีกมีโอกาสแยกย้ายไหมครับแดกคุ้นว่าสัญญาปีสุดท้ายนะผมเช็คให้ก็ได้คือแดกนี่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รับเครดิตจากแฟนๆเลยจากความผิดพลาดที่เขาทำแต่ลองคิดง่ายๆนะถ้าแดกเล่นอย่างเงี้ยอยู่ทีมอื่นที่ไม่ใช่คาวบอยเนี่ยเขาจะไม่ได้โดนกดดันไม่ได้โดนด่ามากขนาดนี้นะนี่คือด้วยความที่อยู่กับคาวบอยมันเลยมีภาระหนักอึ้งมากกว่าการอยู่ทีมอื่นประมาณนี้นึกออกมั้ยแดกนี่เหลือสัญญา2ปีนะเหลือสัญญา2ปีนะครับแต่หลังจากจบปีเนี้ยมีสิทธิ์ทำให้ตัวเองหมดสัญญาได้งั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงแดกเพรสคอตคุณมิสเตอร์พีบอกว่าสงสารหลังแมนยูเหลือเกินเล่นจนหมดเกมลุกพิการมา2เกมแล้วแมนยูนี่ก็เหลือเชื่อนะว่าทีมบุกแย่กว่าที่คิดนะครับไม่น่าเชื่อโหอันโตนี่กานาโชแรดฟอร์ดเล่นห่วยกว่าทีมบุกฟอร์เรสต์อีกอะฟอร์เรสต์ดูวันก่อนที่เล่นอะโอ้โหเบนแนนจอห์นสันไทโวอโวนิยี่มอร์แกนกิฟส์ไวท์เล่นดีนะแมนยูนี่ทีมหมูแย่เหลือเชื่อก็คงต้องปรับแหละเพราะว่าถ้าทูซีเล่นอย่างนี้ต่อไปก็พังก็ต้องเอาแล้วก่อนมาเล่นปีกซ้ายอ่ะปีกขวาก็อาจจะลองใช้ซานโชดูก็ได้มั้งแล้วหน้าเป้าจะเอาใครเล่นอาจจะใช้ฟอลส์ไนน์ไหมเอาบูโน่หรือใครไปยืนกลางก็ถ้าเมาส์มันห่วยก็เอาอีริกเซนกลับมาลงก่อนคุณแฟรงค์บอกว่าคริสโจนเอ้ยคุณแฟรงค์บอกว่าคืนนี้อยู่ปืนหรือปราสาทผมว่าอาร์เซนอลชนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าต้องอยู่ปืนนะคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะเคี้ยวนะครับแต่ก็มีสิทธิ์เสียประตูไม่มั่นใจว่าอาร์เซนอลจะคลีนชีทคุณสิริชัยบอกว่ารอคริสโจนต่อสัญญาหมายถึงชีฟก็ยังยักแย่ยักยันกันอยู่ครับคุณเลวันบอกว่าอาริโซงตอนนี้พีคตอนพีคๆผมว่าเขาเป็นประตูที่สมบูรณ์แบบเลยแต่ตอนนี้พ่อหมีออกทะเลมือหนึ่งทีมชาติก็สั่นคลอนแล้วแถมโดนไนกี้ตัดทิ้งไม่สนับสนุนถุงมือต่ออีกอลิสงไปหลุดเยอะไปบอกเยอะเกินไปคือด้วยความที่เขาเป็นโกที่ออกบอลได้มันก็มีจะมีบางครั้งที่ผิดพลาดออกบอลพลาดให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีผิดพลาดให้เห็นบ่อยๆนะครับคุณภูมิฤทธิ์บอกว่าพี่เสือตกชิงแชมป์สามไม่เป็นไรแต่เปลี่ยนทีมแพ้บ้างก็ได้นะครับปีนี้แนวโน้มน่าจะวิ่งมากขึ้นพอลาดตลับกับดูสวาวส่วนเรื่องอินเตอร์เซปแดกก็ต้องไปคุยกับปีกใหม่ว่าอย่าเด้งไปเข้ามือทีมรับเยอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคาร์บอยจะเน้นคว้างมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าชอตเทนไฮเมอร์เขาเป็นโค้ชทีมบุกสายวิ่งนะครับ
คุณเลวานนี่บอกว่าปีกมือหนึ่งของชีฟทำไมไม่มีครับมหาเทพ MVS ไงก็คือถ้าตามเดฟชาร์ตอ่ะชื่อชั้น MVS ดูดีสุดแต่ว่าฟอร์มการเล่นมันก็ยัง3 วันดี4 วันไข้เกมหนึ่งมัน100 หลาอีกเกมหนึ่งมันรับแค่2 ที17 หลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเลวันบอกว่าวิธีแก้เมื่อยที่ดีคือการเล่นโยคะโอเคคุณเลวันฝากไปบอกคุณแฟรงค์นะว่าให้ไปเล่นโยคะนะคุณแฟรงค์บอกว่าผมรอนายกใหม่อยู่ครับนายกสมาคมฟุตบอลเชื่อแป้งสิคะก็โอกาสเป็นมาดามแป้งสูงแหละเพราะว่าเดอะตุ๊กก็ถอนตัวไปแล้วนะครับสำหรับการลุ้นตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ครับคุณสิริชัยว่าพี่เสือบอกแมนยูเล่นแย่กว่าฟอเรสต์ผมเริ่มจะหลอนแล้วเอาเมาส์มาปรับแผนใหม่พังหมดเลยคือไม่รู้นะเมาส์มาพร้อมเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วตั้งแต่แรกแหละนะครับแล้วฟอร์ม2 เกมแรกก็แย่คือถ้าเกมต่อไปได้ลงผมว่าเทนฮากโดนตั้งเครื่องหมายคำถามนะคือควรจะกลับไปที่เอริกเซนอ่ะเพราะว่ากลางแมนยู2 เกมแรกแย่จริงคาเซมิโร่นี่คือแบบไม่มีตัวช่วยที่ดีพอมันวูบไปเยอะมากนะคาเซมิโร่2 เกมแรกเนี่ยกลางแมนยูนี่แบบโอ้โหโบมากอ่ะตั้งแต่วันแรกที่เจอวูบแล้วโอ้โหเตียโก้คุนย่ามันกระชากโอ้โหไอ้มาเทอุสคุนย่ามันลุยมันโอ้โหมันอะไรแบบง่ายได้เหลือเกินอ่ะต้องปรับกลางด่วนเลยแมนยูคล้ายๆลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลกลางก็แย่เหมือนกันคุณแฟรงค์บอกว่าปีนี้หงจะคลีนนัดแรกเกมไหนดูให้นะครับลิเวอร์พูลเกมที่ผ่านมาผมก็นึกว่ามันจะคลีนนะฮะปรากฏมันไม่คลีนนะมันโดนยิงเร็วด้วยนะฮะผมถือเทรนด์อยู่ก็หงายท้องเลยนะฮะดูที่จะคลีนนัดแรกเกมไหนนะครับเกมต่อไปเพียร์นิวคาสเซิลเกมที่4เล่นในบ้านเจอวิลล่าเกมที่5เพียร์วูฟเกมที่6เล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมถ้าถามผมนะก็อาจจะเป็นเกมที่4ที่เล่นในบ้านเจอวิลล่าจะคลีนได้แต่วิลล่าเกมลุกก็น่าหวาดหวั่นเหมือนกันนะสงสัยต้องขายเทรนด์แล้ว คุณเลวันบอกว่าดิวเฟอร์เงื้องานี่แกเงื้องะปีที่พาทีมเป็นแชมป์หรือเปล่าครับดิวเฟอร์นี่หมายถึงเทรนด์ดิวเฟอร์นะครับก็เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเป็นคอร์เตอร์แบ็กที่เชื่องช้าคือช้าแบบเดียวกับเพย์ตันแมนนิงอะเนื้อไหมช้าตัดสินใจไม่ค่อยดีโดนแซกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีพลังแขนที่ดีนั่นคือจุดเด่นของเขานะครับขว้างแม่นยำนี่คือจุดเด่นของเขานะครับแต่เขาพาเลเวลได้แชมป์นะเจนดิวเฟอร์เนี่ยปี2000นะครับคุณกันบอกว่า11ผู้เล่นตัวจริงแมนซีถ้าไม่มีใครเจ็บเลยมีใครบ้างแมนซีปัจจุบันเหรอถ้าไม่เจ็บเลยใช่ไหมก็เอาชุดตัวจริงไม่ได้เอาใหม่เลยแล้วกันอ่ะโกเป็นเอเดอร์สันนะครับเซนเตอร์3คนถ้าไม่มีใครเจ็บเลยนะคายวอลเกอร์รูเบนดีอาสยอสโกกวาดิโอนะครับกลางรับ2คนจอห์นสโตนกับโรดรีนะครับไอข้างหน้ามิดฟิลด์ตัวรุก2คนน่าจะเป็นเดอบรอยคู่กับโควาซิตแต่โควาซิตน่าจะยืนต่ำหน่อยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของกุนโดการ์นึกออกไหมซ้ายขวากริลิชกับเบนาโดหน้าเป้าฮาลันโฟเดนต้องไปลุ้นเบียดเอาอันนี้ในความเห็นผมนะคุณแฟรงค์บอกว่าวันนี้คนเตือน2 นาทีไม่มาน่าจะไม่หายป่วยขอทำหน้าที่แทนครับเหลือ2 นาทีครับคุณแฟรงค์บอกกล่าวถึงเบอร์8คนใหม่หน่อยครับฝากความหวังไว้ได้ไหมเบอร์8คนใหม่น่าจะหมายถึงของลิเวอร์พูลใช่ไหมโดมินิกโซบอสไลนะครับก็ฟอร์มดีมากนะในเกมล่าสุดนะครับน่าชื่นชมนะเล่นดีไหลลื่นแล้วก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้แอสซิสต์เพราะว่าซาร่าดันยิงไม่เข้านะครับซาร่าซ้ำเข้าโซบอสไลไม่ได้แอสซิสต์นะครับคุณเลวันบอกว่าเมาส์ไม่ดีเอาคีย์บอร์ดแมนเอาคีย์บอร์ดแมนแปลว่าอะไรอ๋อเมาส์ไม่ดีใช้คีย์บอร์ดแทนอันนี้น่าจะอย่างนี้มากกว่านะคุณวีรพลบอกว่าแล้วมีกลุ่ม KFC ไหมครับ
KFC ก็ถ้าใครอยากจะกินกับผมก็มาเจอกันได้นะฮะพรุ่งนี้วันอังคารมีชุดวันอังคารด้วยนะครับ169 บาทนะฮะใครสนใจก็นัดมานะครับเจอกันได้พูดแล้วหิวเลยวิงแซบแล้วหน่อยไหมคุณเลวันบอกว่าสัปดาห์ก่อนโดนมาร์ติเนลลี่หมุนแอสซิสโชว์สัปดาห์นี้โดนแฟนฟ้องถึงอังกฤษตอนนี้แอนโทนีหนักมากหมายถึงไอ้มาร์ติเนลลี่ลูกที่มันหมุนสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกหมุนมั่วซั่วของมันนะมันไม่ได้ตั้งใจหมุนอย่างนั้นนะครับมันหมุนแล้วมันไปติดขากองหลังนะครับหมุนทำไมก็ไม่รู้ไม่จำเป็นเลยตลกมาถึงช่วงท้ายของการไลฟ์แล้วนะครับใครมีอะไรสอบถามก็ถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะฮะก็พูดเรื่องแฟนตาซีนิดนึงแล้วกันนะครับใครอยากลงแฟนตาซีกับผมก็ยังทันนะฮะตอนนี้ลีกหลักนะ AFC กับ NFC ยังว่างอยู่นะครับเหลือประมาณ 4-5 ที่นะครับ NFC เนี่ยเหลือ2 AFC เหลือประมาณ3นะครับส่วนลีกชิงเสื้อโจเบโร่เต็มแล้วนะครับจอร์จอัลเลนเต็มแล้วนะครับตอนนี้มีคนทักผมเข้ามาว่าอยากจะลงเพิ่มโอ้โหผมแล้วกับไก่หน้าผากเลยครับโอ้ยเอาไงดีวะ เปิดใหม่ก็ไม่รู้จะเต็มหรือเปล่านะครับถ้าไม่เปิดเดี๋ยวก็ไม่เพียงพอนะฮะอ่ะรอรุ้นกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะห้ามพลาดพรีวิว NFL 2กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มของแชมป์เก่า AFC West ด้วยนะครับก็คือกลุ่มของชีฟนั่นเองแล้วก็ NFC South กลุ่มที่ดาวยากครับคือมันแย่ทั้งกลุ่มอะนะครับแถม2ข้อความคุณเลวันบอกว่าเอานัสเซอร์ของโดไหวไหมไม่ค่อยดีนะเอานัสเซอร์แพ้ไป2แล้วครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยโอ้โหถ้าจะแย่นะเหลือเชื่อนะครับคุณแฟร์บอกว่านี่ไงลีกใหม่ชิงเสื้อแดกซี่คุณแฟร์เล่นมาถ้าคุณแฟร์เล่นผมก็เปิดกลัวเปิดแล้วไม่มีคนเล่นจังเลยอ่ะผมต้องใส่เองไงงั้นอ่ะดูแล้วนี่ไงคุณเลวันก็ผสมลงชิงเสื้อแดกอีกหลีกหนึ่งถ้าหาคนครบผมเปิดให้นะชิงเสื้อแดกเนี่ยโอ้ยอยากเล่นจังเลยโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ